โอ้ไหมนะครับถ้าชูต้องชูแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ต้องจับตาดูครับยกแรกเนี่ยนะครับแสนชัยมักจะมีทีเด็ดแปลกๆมาชูนะครับพูดถึงกระดูกมวยนี่โอ้โหต่างกันเยอะนะครับแสนชัยนี่ผ่านมา 2-300 ไฟต์นะครับในขณะที่โบอีกเนี่ยชกประมาณ 40-50 ไฟต์มาจากค่ายสิงห์ป่าตองนะครับมาซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายสิงห์ป่าตองของคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตค่ายเดียวกับเป็นเอกสิทธิ์กลุ่มน้อยนะครับยอดเยี่ยมคนเดียวครับนี่ถีบหน้าครับมาทารูปพักบังเนาะแต่ว่า2ชั้นโดนถีบ2ชั้นกับ2ชั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับก็มีเห็นครั้งแต่ไทยโชคครั้งแรกผมงงครับไม่เคยเห็นมวยไทยอย่างนี้เขาบอกว่าต้องมีลูกโชว์นะครับคือมันก็เป็นแสนชัยที่ถือว่าตีโจทย์ขาดนะครับสำหรับการชกมวยไทยในรูปแบบนี้นะครับว่าถ้าหากชกในระดับ worldwide เนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยต้องพยายามสร้างจุดขายนะครับต้องมีทีเด็ดทีขาดต้องมีลูกโชว์ตอนนี้เป็นอย่างนี้ซะแล้วครับใครถูกจับให้ชกกับแสนชัยนี่เป็นความภาคภูมิใจของนักมวยต่างชาติเลยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยอดเยี่ยมครับเขายอมรับกันเลยนะยอมรับโดยทฤษฎีเลยคือการดูแสนชัยนี่เหมือนกับการดูศิลปะชั้นสูงนะครับของมวยไทยครับเป็นอีกขั้นหนึ่งของมวยไทยแต่ถ้าหากว่าเราดูมวยธรรมดามวยไทยธรรมดานี่ก็เหมือนกับดูทั่วไปดูแสนชัยนี่ดูความพิเศษนิดเดียวครับพิเศษตัวนิดเดียวเกี่ยวเยี่ยวตัวนิดเดียวสามารถเตะได้อย่าเข้ามานะหลอกว่าอย่าเข้ามาเห็นไหมหลบนิดเดียวครับสายตาแต่เห็นจะเก่งอย่างนี้นะครับไม่เคยประมาทวิทย์ซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีทุกครั้งที่ขึ้นชกก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้วันที่15เมษายน15มิถุนายนนะครับเพิ่งไปชกที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็ชนะนักมวยญี่ปุ่นเจ้าถิ่นลงมาได้แล้วก็พักผ่อนไม่กี่วันนะครับมาชกรายการนี้ร่างกายฟิตตลอดเวลาครับในขณะที่โบอีกนะครับนี่เป็นนักมวยหนุ่มนะครับจากฝรั่งเศสที่มีดีกรีเป็นแชมป์สภามวยไทยโลกเอาละครับดูแสนชัยยังเพลินอย่างนี้นะครับวันนี้อาจจะอารมณ์เดียวกับผมเป็นวันที่เราภูมิใจในความเป็นเจ้าของมวยไทยของเราสวยงามด้วยครับไม่ใช่รุนแรงอย่างเดียวลูกอะไรครับโอ้ต่อยโอ้เฮดขวาง่ายๆโอ้เฮดซ้ายนะครับโอ้เฮดซ้ายง่ายๆนะครับเหมือนจะรู้ว่าคุณจะเข้ามาแน่ครับใจเย็นใจเย็นแต่ผมไม่อยากให้น็อกไวนะครับอย่าอย่าเพิ่งน็อกไวเราดูแม่ไม้บางอย่างเราไม่เคยเห็นเนี่ยดูการโชว์ของแสนชัยนะครับยกแรกเรายังไม่เห็นม้าดิดกระโหลกจากแสนชัยยังไม่มาจะพลาดไม่ได้นะฝรั่งเขาหมัดดีนะเมื่อกี้ยกแรกครับแสนชัยมีทั้งถีบหงายไปครั้งหนึ่งแล้วก็โอเวอร์ซ้ายอีกหมัดหนึ่งส่งเอาโบอีกลงไปนอนทั้งสองดอกนะครับหน้าตานี่บอกว่าเป็นพี่น้องวีรพลนี่ต้องเชื่อกันมากนะวีรพลสามพรหมนะครับรูปทรงก็คล้ายกันครับหน้าเนื้อสวยเหมือนกันแล้วก็เป็นนักมวยที่สามารถยืนระยะชกมวยได้ยาวนานทั้งคู่นะครับวีรพลนี่ไปเป็นแชมป์โลกครับส่วนแสนชัยยังเป็นยอดมวยในแบบมวยไทยอยู่เคยไปต่อยสากลเหมือนกันนะครับเคยเป็นรองแชมป์พาบ้าสำหรับแสนชัยนะครับสมัยที่อยู่ภายใต้การสร้างสรรค์ของโอ้ยเอาละครับบ้านเดียวกับพวกสีดานมิเชลพลาตินีเชิงบอลอาจจะดีกับเราอ่ะมาดูเชิงมวยปัจจุบันนี้ก็ถือว่าฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์นี่นะครับเป็นนักมวยต่างชาติที่ทัดชกมวยไทยได้เก่งที่สุดในโลกครับไม่ฝรั่งเศสก็ฮอลแลนด์เนี่ยครับลูกอะไรครับลูกนี้ลูกอะไรงับตัวเฉยนะครับเตะตัดล่างลูกเล่นไพ่เปล่าขัดขาแยบขวาหลบนิดนึงโอ้ยอ้าวยอมลงทุนโดนใส่คืนไปตอนนี้เหมือนจะบอกว่าถ้าคุณออกอาวุธอะไรมาเราจะตัดไฟต้นล้มได้ยังไงเดินเข้ามาทีก่อนแยบเข้าไปทีนึงก่อนที่ไฟจะมาถึงตัวเห็นไหม
ักมวยบางคนสารภาพบอกตอนชกมวยผมกลัวนะสิริมงคลลูกสิริพัฒน์แล้วทำไงผมเตะเขาก่อน เหมือนกันอย่างนี้เลยกลัวเจ็บเอาเขาก็อ้ามาแล้วครับสะพายแร่งดีกว่าไหมอย่าทำนะแม่อย่างนี้นี่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในวงการมวยไทยนะครับว่าตกลงแล้วถ้ามาติดกระโหลกนี่ใช้ได้ไหมเพราะว่าถ้าตามกติกามวยไทยจริงๆแล้วถือว่าการเอานวมไปสัมผัสพื้นแล้วออกอาวุธนี่ไม่ได้นะครับแต่บางทีแหมมันแหมบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำไปเองนะครับ unforced error มีอีกคนนึงนะรถนะลงดาบแปดริ้วนะถ้าล็อกเปลี่ยนกระโหลกล็อกเปลี่ยนก็เนี่ยนะครับก็ยังดูว่าบางครั้งสิ่งที่มันสวยงามถูกตาถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกกดนะครับก็เลยต้องกรรมการก็ต้องเตือนตามกติกาแหละครับเอาลูกนี้โอ้โหใช้พลังใช้พลังอย่างนี้แหละครับที่แสนชัยบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบนะครับเจอกับนักมวยตัวรุ่นน้องไปด้วยปวดหัวไปด้วยเอามาดูกันต่อในกระดังมีอะไรอีกครับแสนชัยเอามาโชว์ยกที่3ความจริงแล้วถ้าเกิดว่าทางโบอิกที่เป็นนักมวยไทยนะครับสิ่งเดียวที่เขาได้จะทำได้เวลานี้ก็คือเดินอาศัยความใหญ่อาศัยความสดของร่างกายนะครับเดินบดเดินเบียดถ้าชกชิงจังหวะแบบนี้นะครับน่าจะทำอะไรแสนชัยลำบากครับนี่ไม่ต่ำครับผมว่าไม่ต่ำกว่า10กิโลนะเนี่ยต่ำไหมสิบปอนด์สิบห้าปอนด์มีแน่ถ้าหากอยู่ห่างอย่างนี้นะครับก็ไม่เดินบดเข่าไม่บี้เข่านะครับอยู่ห่างๆทำอะไรแสนชัยยากก็มีแต่จะโดนครับมีแต่จะโดนแบบนี้ไอ้หมัดไซโครนี่มันชกยังไงอ่ะภาษาเก่าๆเรื่องหมัดคว้างหมัดเท้าครับต่อยคว้างขึ้นบนเห็นไหมแบบนี้แหละครับอันตรายอันตรายหมดแรงด้วยนะอยู่ล่างบ่อยๆโดนลูกพับอย่านะอาจจะต้องรีบอาจจะต้องรีบปฏิเสธแล้วเอาแล้วครับเริ่มสู้ได้บ้างแล้วนะครับเอาแล้วครับโอ้ยล้ำตัวโอ้โหสวยมากครับตรงนี้โอ้ยเนี่ยลูกนี้น่ากลัวผู้ผ่านน้อยต้องเหนื่อยย่อยครับตอนนี้ทักแบบรักบี้นะครับอย่ารัดก็เป็นลูกเก่งของนักมวยไทยหลายคนนะครับที่อาจจะเคยเอาชนะแสนชัยได้แสนชัยก็มากระแพ้อย่างเงี้ยครับแพ้มวยความแพ้มวยรุ่นน้องที่แข็งแรงกว่าก็เคยแพ้บ้างนะครับแสนชัยนานๆไปไอ้มุมเขานี่มีคุณตะโกนสอนไหมแสนชัยระดับโปรดิวเซอร์เอาแล้วว่าพี่เลี้ยงธรรมดานี่ถ้าไม่ใช่ระดับครูมวยจริงๆคงไม่กล้าแสนชัยมวยระดับอาจารย์ครับแสนชัยเพลินจะลืมผู้ผ่านร้อนกว่าลุ้นนะครับนะครับแข้งทองของเราโดนอีกแล้วลูกนี้อ้าวยังโอ้ยมาสองชุดเลยมาสองชุดตกกันอ้าวโดนอีกโดนใช่โดนก็ไปหลังๆที่จะมีความแปรเออเหลี่ยมนะครับตรงนี้เหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมพลิกเราล้มลงไปคือเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในนี่แสนชัยดีนะครับไม่ใช่ว่าจะได้วงนอกอย่างเดียวนะครับวงในมวยเข่าจับในนี่ถ้าหากว่าไม่ใช่มวยเข่าแข็งแรงมากนักแสนชัยก็พลิกหัวที่หัวตามมาเยอะแล้วครับมีความสุขแล้วกันครับดูอะไรครับน่ะโอ้โหโอ้โหดูแสนชัยก็เป็นถือว่าเป็นมโหรสพบันเทิงทางสายตานะครับในแบบมวยไทยนี่ดูทุกอย่างครับมีความสุขครับแสนชัยเป็นมวยประจำรายการของเราครับมวยไทยวอร์ริเออร์ชื่อเสียงเขาในระดับนานาชาตินั้นถือว่าขายได้มันให้บิลเกตมาสอนธุรกิจเอาละครับมาชมยกที่4กันต่อครับเราได้ชมแสนชัยโชว์มา3ยกแล้วนะครับยกนี้ยกที่4นะครับโบอิกนะครับจากฝรั่งเศสค่ายสิงห์ป่าตองครับคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ส่งเข้าประกวดวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับสำหรับตัวเขาที่ได้ปะทะกับยอดมวยเบอร์1นะครับตัวจริงแห่งยุคโปรไฟล์ก็แจ๋วแล้วนะได้เคยชกกับแสนชัยแล้วถ้าสามารถยืนได้ถึง5ยกนะถือว่าไปทำงานแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับครับก็เอาไปต่อยอดเป็นเครดิตส่วนตัวนะครับโด่งดังต่อไปได้แข่งขันในรายการใหญ่ๆที่ยุโรปที่อเมริกาโอ้ยแล้วผมเดาเอานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคู่นี้หมดยกที่5ผมว่าได้เห็นอะไรดีๆครับ
นักมวยรุ่นน้องจากต่างชาติอาจจะคารวะนักมวยไทยของเราด้วยประการใดเดี๋ยวดูครับสำหรับมวยไทยวอร์เรียร์ก็เป็นรายการมวยไทยอินเตอร์นะครับรายการเดียวที่ชกกันในภายใต้กติกามวยไทยครบถ้วนทุกประการนะครับออกได้ครับ5ยกเต็มๆนะครับดูกัน5ยกแล้วก็ออกอาวุธได้ทุกอย่างโอ้โหกลุ่มนี้เป็นไงล่ะแน่ๆดูคนเชียร์นี่ก็ดูมีความสุขสนุกไปด้วยคนภาคก็มีความสุขแน่ดูดึงหลบใกล้นิดเดียวครับนิดเดียวสายตานะสายตาครับโอ้โหโดนนะเจ็บมากตรงนี้ห้ามใช้เชือกเป็นส่วนประกอบประมาณนั้นนะเชือกเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้กั้นแม่ตกเวทีไม่เหมือนมวยปล้ำก็ถือว่าเป็นกติกาที่พัฒนาขึ้นมาในยุคหลังๆนะครับสมัยก่อนเราอาจจะเคยเห็นนักมวยรุ่นพุทธล้อเหล็กนั้นกอดเชือกเตะเลยนะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วครับการใช้เชือกก็เป็นส่วนประกอบในการต่อสู้นั้นผิดกติกาครับอ้าวรุ่นนี้โดนสิเตะหลุดเตะหลวมนี่แม่มาใช้กับแสนชัยนี่เตะหลุดทีนึงนี่โดนทำโทษคืนเยอะนะครับโดนอีกแล้วปากวันนี้โดนหมัดบานเลยพวกนี้บองชูไม่ได้แล้วมั้งแต่ก็ชกได้ดีนะนักมวยฝรั่งเศสครับแต่วันนี้อย่างว่าครับเจอกระแสชัยโอ้ยไปทิ้งทั้งแข้งนะครับติดบังนิดนึงไอ้หนุ่มพลังครัวซองชกมวยตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับแสนชัยปัจจุบันอายุ32เรียกว่าชกมวยมาเกือบทั้งชีวิตพอเข้ามหาลัยก็ด็อกเตอร์ไปแล้วนี่ปริญญาเอกมวยไทยก็ได้เลยได้เลยต้องให้เขาแสนชัยจะต้องเป็นบุคลากรสำคัญแล้วครับที่จะถ่ายทอดครับลักษณะการชกแบบนี้นะเหมือนที่ฟิลิปปินส์เขาให้ปาเกียวชกในสไตล์นั้นครับแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับแสนชัยจะต้องเป็นคนถ่ายทอดสำคัญครับเด็กรุ่นใหม่ครับครับสร้างมวยไทยลีลาสไตล์การชกแบบแสนชัยนี่น่าจะเป็นอิมเมจครับเป็นอิมเมจของมวยไทยใช่ขายได้ครับทำไมคนดูมวยปล้ำเยอะเพราะว่ามันนะมันสนุกสนานบันเทิงด้วยนี่ครับพุทธพน้อยยังแข็งแรงครับแล้วปัจจุบันนี้ทางมวยไทยวอร์เรียร์เองก็พยายามที่จะมีโครงการที่เรียกว่าเป็นมวยไทยวอร์เรียร์อะคาเดมี่นะครับที่จะสร้างมาตรฐานของนักมวยต่างชาตินะครับเป็นคล้ายๆตรารับประกันคุณภาพของมวยต่างชาติและคอยบริหารจัดการให้นะครับว่านักมวยต่างชาติแต่ละคนถ้าหากว่ามาฝึกมวยที่เมืองไทยจะได้รับการดูแลจะได้รับการส่งเสริมให้ได้ไปฝึกมวยในค่ายที่มีมาตรฐานนะครับพัสการยิมด้วยนะครับซอยละพาร้อยหนึ่งครับอยู่ในนั้นสนใจติดต่อได้ครับซอยละพาร้อยหนึ่งครับนักมวยต่างชาติที่พวกเหล่านี้นะครับก็คล้ายๆว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของมวยไทยที่กลับบ้านเขาเพื่อเอามวยไทยของเราไปเผยแพร่ต่อไปนะครับใช่แล้วมวยต่างชาติมาฝึกมวยไทยร้อยคนนะครับเขาก็ไปเผยแพร่มวยไทยเป็นพันเป็นหมื่นต่อไปนะครับจับตาดูนะครับว่าจบยกนี้เนี่ยนักมวยฝรั่งเศสจะคารวะยอดมวยไทยของเราแบบไหนยังไงเรสเปคครับอันนี้ฝรั่งนิยมกันมากมันก็ดูน่ารักนะครับดูเป็นสุภาพบุรุษทั้งคนแพ้เป็นการแพ้ที่แพ้แล้วก็ดูดีใช่ไหมครับยอมรับในความแพ้แล้วก็นับถือในคู่ต่อสู้เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะออกลูกมานี่ครับโอ้โหผมไม่ปล้ำเหรอเดี๋ยวงี้ไปละดูดิแบบต่อยง่ายต่อยหน้าทั้งง่ายๆงั้นต่อยง่ายครับคุณไปคิดอะไรเยอะเอาทำอะไรลูกโอ้โหนี่แหละครับนักเรียนคนรุ่นใหม่มาซึมซับจากแสนชัยโอ้โหสิ่งที่เราเห็นว่าแสนชัยทำได้ง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่บ่มเพาะมาจากทั้งพรสวรรค์ทั้งประสบการณ์นะครับทั้งการฝึกซ้อมทุกอย่างนะครับทำให้ออกวุฒิได้อย่างนี้โอ้โหลูกนี้ครับหลบสวยแล้วพลิกไม่มีคำบรรยายแล้วครับโอ้โหอย่างเดียวดูบางทีก็เหมือนคิวบูนะครับเหมือนกับคิวบูที่เตรียมกันมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่เกิดขึ้นจากปฏิภาณเพียงแวบเดียวนะครับปฏิภาณมีจะชักศอกกลับเหมือนกันนะครับทางโบอีกแหมมาใช้กับอาจารย์นะครับแหมดูครับ